ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเตอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ตัวเป็นนักมวยสวยที่สุดในโลกคุณผู้ชมครับตุ้มปริญญาสวัสดีค่ะต้องไหว้ครูก่อนไหมคะคุณต้องคุณหลังวันนี้เธอจะมาทำกับข้าวให้พวกเราได้ชิมกันกับเมนูที่มีชื่อว่าชูชีหมึกยัดไส้ไปชมกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปคุณตุ้มปริญญาจะทำเมนูที่มีชื่อว่าชูชีปลาหมึกยัดไส้แม่เตรียมของครบแล้วค่ะชูชีหมึกยัดไส้ไม่รู้10นาทีพร้อมยังจะได้นับจากเวลาทำไมโหดจังเลยคะไม่รู้พร้อมค่ะลองดูครับ10นาทีครับลงมืออุ๊ยทำไมมันเลื่อนหนูเอาอะไรดันน่ะเอาอะไรดันเมื่อกี้หนูเอาอะไรดันแม่เห็นหนูเป็นลูกผู้หญิงทำไมหนูใช้อย่างนี้ล่ะอุ๊ยคุณหมอให้มามันอ้าวเนาะอ้าวตายตายแม่หนูก็ไปเกาหลีกลับมาหนูไปเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเก่าตายยัดไส้ต้องยัดยังไงอ่ะแม่จะเททิ้งก็เกรงใจแชมป์หนูบ้างนะคะคุณแม่แม่ไม่ทำร้ายจิตใจขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวนี้แม่ก็เฟี้ยงออกนอกหน้าต่างไปหนูว่าต่อยมวยง่ายกว่าเยอะไม่ละโอ้โหถ้าหนูอยู่บ้านอ่ะหนูทำกับข้าวแฟนกินได้เปล่าลูกก็ทำบ้างทำก็คือแบบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะคะน้ำมันอะไรคะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชหนูก็ไม่รู้น้ำมันพืชค่ะหนูว่าอันนี้ไม่ใช่แกงส้มใช่ไหมอันนี้เนี่ยดมไปดมมาฉันว่าแล้วเที่ยวนี้ไปต้องการไปเปลี่ยนจมูกแม่หนูก็ไม่รู้ว่าเครื่องแกงคราวหน้าไปเกาหลีเอาน้ำพริกไปด้วยก็เดี๋ยวดมมาเปลี่ยนอันใหม่มาจะได้รู้ว่าใช้ได้แม่ก็ใบให้ลูกหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้แม่เขาไม่รู้อ่ะคุณแม่กินได้ก็กินนะคะเออโอ้ตายกรรมเวรฉันไม่ใส่อะไรครับกะทิค่ะใช่ป่ะใช่ค่ะร้านนี้ไม่ใช่เหรออันนี้มันกะทิทำขนมนี่คะคุณแม่อย่ามาสับขาหลอกหนูนะถ้าตอนไปเกาหลีเนี่ยแฟนออกตังค่าเครื่องบินค่าอะไรให้ป่ะต้องออกสิคะคุณแม่แหมหนูจะไปสวยแล้วหนูบอกเขาว่าไงอะบอกเหตุผลว่าไงอะหนูบอกว่าจะไปทำสวยแล้วเขาไม่พูดเหรอว่าทำมาก็เท่านั้นแหละคุย คุณแม่หนูถือมีดอยู่ค่ะเอาเหรอแล้วที่ว่าไปฉีดไขมันคือฉีดไปตรงไหนอะหน้าผากร่องแก้มอะไรเงี้ยค่ะใช่โหหน้าผากกว้างตั้ง 4-5 นิ้วอุ้ยใหญ่นะ ทำช่วงไหนมาให้หนูน่ะช่วงบนอย่างเดียวเหรอคุณแม่หนูเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยการถามตุ้มแต่ละต้องไม่ถามเนี่ยเดี๋ยวให้เขาให้กินดิบๆหนูใส่แล้วหนูใส่แล้วใช่ไหมได้ไหมครับแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่มีหม้อต้มอ่ะอ้าวเรื่องอะไรเขาจะเอาหม้อมาหลอกมาบอกทำไมล่ะแล้วทีนี้แกจะทำยังไงอุ้ยเศร้าจังเลยอ่ะเสียดายปลาหมึกนะหมูก็เสียดายไปทำแกงจืดตำลึงริมรั้วก็ยังพอที่แรกหนูกะว่าจะต้มจืดวุ้นเส้นเออแล้วเมื่อกี้หมูนี่ยังไม่ปรุงเลยนะตายตายตุ้มเอ้ยแม่หลอกหนูไม่ได้หลอกไม่ดีเฉยเฉยแกทำแกคนเดียวเลยปรากฏเสร็จหมูก็เริ่มทะลักออกมาแล้วในงานนี่ไง
แม่ว่านะเอากรรไกรตัดใช่ไหมคะเออมันไม่ต้องฉูฉี่ก็ไม่ต้องเป็นตัวก็ได้นะตุ้มเชื่อเหรอลูกคุณแม่หนูเป็นคนซื้อไม่ไม่เป็นไรหนูคิดว่ามันจะสุกได้ยังไงอะลูกก็ตั้งนานหน่อยเพราะยังไงมันก็ไม่ไหม้อ่ะคุณผู้ชมคะอดทนเป็นกำลังใจให้น้องตุ้มนะคะชาติหน้าชาติหน้าคงได้กินค่ะแม่อ่ะหนูทำอะไรก็ไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแม่เป็นกำลังใจให้ตุ้มดูน่ารักกะลูกหนูว่าปลาหมึกหนูไม่สุกแน่แล้วเนี่ยหนูจะตัดโอ้ยหมูยังแดงฉาดอยู่เลยข้างในอ่ะปิ้นอีกเหรอคะก็ไม่รู้ข้างในมันไม่สุกจะกินยังไงอะแดงอย่างเงี้ยแม่กลัวลูกงั้นหนูเอาลวกก่อนแล้วค่อยใส่อ่างนั้นอ่ะเอาอันนี้ตักขึ้นมาลวกเองโอ้ยลูกแม่ไม่เคยกินนะก็เคยเหรอคะคุณแม่ไม่เคยนะปลาหมึกยัดไส้ฉูดฉี่ล้างน้ำเนี้ยอุ๊ยจริงๆมันไม่ต้องยัดไส้หรือเปล่าปลาหมึกอ้าวก็ชื่อมันยัดไส้อ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวอันนี้ใส่ก่อนอ๋อใส่ไปอีกนี่เน่นะหนูว่าสุกแล้วให้มันเดือดก่อนได้ไหมแม่กลัวแตกอันนี้หนูก็จะไหม้แล้วเนี่ยเอาอีกนะโอ้ยทำไงอ่ะปิดใช่ไหมทำไมเตาปิดก็ปิดปรับไม่ได้คุณแม่เปลี่ยนเตาเลยค่ะเตาถ่านยังดีกว่าอีกค่ะถ้ากินไม่ได้ต้องโทษเตาคุณแม่นะดีแล้วค่ะแม่ปิดแล้วเรียบร้อยอันนี้หนูชิมกันนะรสชาติเป็นยังไงบ้างทำไมมันเค็มมากอ้าวใส่ลงไปนี่ไงสุกแล้วแหละอ้าวโอเคตาทำเหมือนร้านลวกร้านยำเลยนะจุ่มๆแล้วก็กระดกนี่แน่อ๋อใส่ลงไปในนี้อีกเหรอหมดเวลายังคะถ้าไม่หมดหนูจะผัดต่อผัดต่อไม่ต้องละเมืองไปลูกปอต่อแม่กลัวอย่าได้กลัวค่ะคุณแม่อย่าได้กลัวหน้าตาดูดีเรียนเข้าใจแล้วค่ะว่าความเพียรพยายามของคนบางคนมีเยอะเยอะนะแต่ไม่สำเร็จผลเดี๋ยวขอเก็บครัวค่ะอ้าหมูยังแดงอยู่เลยอ่ะถูกไหมอ่ะเนี่ยแกก็เนี่ยหมึกคุณแม่เห็นไหมหนูก็บอกว่าใช้มีดก็จบแล้วคุณแม่มีดอันเล็กๆโอ้โหโอ้ตายทรมานมากเลยคุณผู้ชมโอ้กลิ่นมันปลาหมึกต้มนะคะคุณผู้ชมคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิมาฝากค่ะนำกระทะขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำมันพืชและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิตราโลโบผัดให้เข้ากันใส่เส้นใหญ่ลงผัดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นแห้งเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและกุ้งแห้งทอดรับประทานคู่กับไข่เจียวชะอมหมูหวานหอมแดงซอยมะม่วงซอยพริกขี้หนูแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น้ำพริกกะปิเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีมังสวิรัติเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดหอมสดผัดพอสุกตามด้วยบรอกโคลีลวกสุกแครอทลวกสุกและเส้นเฟตตูชินีปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวเห็ดหอมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกปิดไฟแล้วตักพาสต้าผัดบรอกโคลีมังสวิรัติลงในภาชนะ
พร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็รอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ